โอ้โหหั่นแล้วมันง่ายเลยนะลูกอร่อยมากนี่หั่นแล้วหั่นแล้วหั่นแล้ววันหนึ่งทอดกี่กิโลเนี่ยพี่วันนี้เอาแค่สอนนักเรียน20 กิโลครับ20 กิโลสอนนักเรียนเชฟทำไมอร่อยขนาดนี้คะหือเอาแล้วทุกคนฟัง ASMR หือมาเสิร์ฟแล้วจ้าอย่างเงี้ยขายจานเท่าไหร่จานเท่านี้แหละจานเท่านี้แหละกินตอนนี้เหลือ100 บาทขอบคุณค่ะเชฟยกกลับไปมานี่มึงพี่แค่อันนี้พี่กี่เม็ดอะลูก1 เม็ดโอ้โหเอาหมดเลยไหมหมดเลยอ่ะไปเลยครับหมดเลยจริงเหรอมาเป็นคนเองพริก100 เม็ดโอ้โหดูน่ากน่ากินมากเลยอ่ะเหมือนอะไรคะพิซซ่าค่ะเหมือนพิซซ่าขอบอะไรขอบชีสเหมือนมากเลยไปเลยไหมคนเดี๋ยวให้ดูเนื้อปูนี่ครับอุ้ยไม่มีอะไรเลยค่ะไม่เคยผิดหวังเลยกับปูนาเกลือ NPC ใน TikTok ตอนนี้กำลังมาแรงเลยที่เขาทำอย่างเงี้ยล่าสุดมีใหม่แล้วนะทำอย่างงี้นะรักทุกคนเลยแล้วทำหน้าอย่างเงี้ยดูมาดูรักทุกคนเลยโอ้โหคือเขามีความสุขกับม้าโพนี่ของเขามากๆเลยตัวเนี้ยบีชอบมากเลยเหรอคะใช่ค่ะไหนอธิบายให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นอะไรมันเป็นยังไงหนูชอบเรนโบว์ใช่ไหมแล้วดีก็ชอบเรนโบว์สีรุ้งแล้วมีอะไรอีกดีก็ชอบสีชมพูด้วยสีฟ้าแบบนี้แล้วดีก็ชอบมีปีกด้วยแล้วดีก็ชอบมีเท้งดีก็ชอบมีแบบว่าหูด้วยโอ้มีหูด้วยเหรอมีตาสีฟ้าด้วยใช่ไหมทำไมดีถึงซื้อตัวนี้อ่ะลูกกี่บาทรู้ไหมลูกตัวนี้7 บาท7 บาททุกคนไปซื้อตามบีบีได้ที่ไหนคะไม่แอนโทเนียค่ะขายของให้พ่อด้วยมาแล้วบีบีทำไมไม่ไปโรงเรียนคะวันนี้เราหยุดเต็มที่แล้วหยุดเต็มที่เลยใช่ไหมเพราะว่าเราปิดอะไรสวัสดีทุกคนด้วยครับพวกเราครอบครัวตัวบีค่ะบาสบุ๊กแล้วก็น้องบีบีแล้วก็มาพอนี่ไหนมาพอนี่อยู่ไหนชอบมากเลยทุกคนจะบอกว่าตอนนี้บีบีปิดเทอมแล้วนะฮะเป็นเวลากี่เดือนครับมามะ1 เดือนค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ฉลองบีบีปิดเทอมด้วยการพาไปเที่ยวพัทยาเพราะว่าเขาอยากไปเที่ยวทะเลใช่ไหมใช่ใครไปทะเลแล้วไม่ยอมลงทะเลบ้างบีบีเขาเป็นคนที่แบบไปเที่ยวทะเลแล้วเขาไม่ชอบลงทะเลนะเขาปวดเท้าเปื่อนเขาจะเดินอยู่แต่ชายหาดอะแล้วเราไปทะเลนะทุกคนเราก็กะว่าจะทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูด้วยชื่อเมนูว่าหมูกรอบล้อมยำปูม้าปลาร้าเดือดพริก100 เม็ดแม่มีใส่เอฟเฟคด้วยบีบีลองทำให้ดูหน่อย100 เม็ดไปพัทยามีปูม้าอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราไปพัทยาแล้วเรากำลังจะพาไปตอนนี้นั่นก็คือเราจะพาทุกคนไปร้านหมูกรอบเทวดาเดี๋ยวไปเจอกันที่หมูกรอบเทวดาแล้วมีแอคโคด้วยไปครับปิดครับทุกคนตอนนี้คือเราจะถึงแล้วน้องบีบีก็หลับตลอดทางเลยจะบอกว่าทางเข้านี่คือแบบลึกลับสุดๆลึกลับมากเดี๋ยวให้ดูฮะเนี่ยทุกคนเนาะเจอแล้วเจอแล้วนี่ทุกคนบ้านเชฟอันเบอร์โทรนี้เลยรถจอดเยอะมากอ่ะนี่คือเจ้าของร้านใช่ไหมเนี่ยเชฟอันนะเจ้าของโรงงานอะไรครับพี่นี่คือเชฟอันนะเนี่ยสอนโรงเรียนด้วยหรอนี่เป็นโรงเรียนสอนทำอาหารบ้านเชฟอันนะทุกเมนูในบ้านเราจะสอนคนไม่มีเงินเราสอนฟรีไหนไปดูหน่อยมาม่าพาไปดูหน่อยดิโอ้โหตัวนี้คือหมูปองเขาเชฟเต้คนนี้ที่เคยออกรายการเดลี่โชว์ด้วยกันอีกคนนึงอ๋อนี่คือเชฟเต้นี่ทุกคนเป็นคนที่มาเรียนกับเชฟอันนะจะวางแบบนี้นะครับเพื่อวางปลอดภัยได้เห็นไหมพอดีแต่หนูหลุดมือโอ้โหที่ปลอดภัยนะในการทำกับข้าวนะครับแล้วก็ลูกค้าที่สั่งกรอบออนไลน์ไปได้จะพาไปเปิดมาลูกค้าทำไงทอดไงลงไปเลยก็แค่นี้ไม่ต้องมีวิธีก็ทอดไงนี่หน้าใครอ่ะนี่ไงไหนไหนดูหน่อยงั้นตัวจริงแล้วเนี้ยไม่อะไรก็ไม่สะดุดเท่าวันนี้ทุกคนแล้วเนี้ยจิ้มรสชาติบัดซบเราไม่มีเงินไปทานหรอกพี่วันนี้ BB Memory มาทั้งทีเอาละนี่เดี๋ยวเชฟอันจะหั่นให้เรากินก่อนมากินนะโอ้โหหั่นแล้วมันง่ายเลยนะลูก
ขอบคุณค่ะใช่เอาละแม่ปุ๊กอยากชิมขอบคุณค่ะมันจะร้อนหน่อยมาขอบคุณค่ะเชฟโอ้นี่คือให้เลยเหรอเอาละทุกคนฟัง ASMR เดี๋ยวขอดูก่อนมาอร่อยมากหั่นแล้วหั่นแล้วหั่นแล้ววันหนึ่งทอดกี่กิโลเนี่ยพี่วันนี้เอาแค่สอนนักเรียน20กิโลครับ20กิโลสอนนักเรียนขายอยู่หน้าประหยัดเพราะช่วงนี้เป็นช่วงออกโลซิชั่นเชฟทำไมอร่อยขนาดนี้คะใส่ผงชูรสครึ่งกิโลฮะยอมยอมยอมอันนี้เราทำแบบว่าใส่จริงเราต่อเนื่องและที่สำคัญทั้งหมดที่คนเห็นไม่ใส่ผงชูรสเลยโอ้ยจริงเหรอคะนี่เสร็จแล้วหรอพร้อมเสิร์ฟครับเดี๋ยวนั่งรอที่โต๊ะเลยเดี๋ยวไปเสิร์ฟที่โต๊ะนะโอ้โหขอบคุณครับโอ้โหมาเสิร์ฟถึงที่เลยอะผมประทับใจเชฟอั๋นมากเลยวันนี้น้ำจิ้มบัตรซบไหนไหนไหนนี่มันจบน้ำจิ้มน้ำจุ่มกว่าน้ำจุ่มน้ำจุ่มมาเสิร์ฟแล้วจ้าอย่างเงี้ยขายจานเท่าไหร่จานเท่านี้แหละจานเท่านี้แหละจานแค่นี้ไม่ใหญ่กว่านี้นะจะประมาณ3ขีดครึ่งน่าจะได้ขีดละ70ไงขีดละ70บาท200กินตอนนี้เหลือ100บาทขอบคุณค่ะเชฟยกกลับไปมานี่มึงจิ้มจากอันนี้ที่1คันที่2คันที่3ไล่ไปนะฮะไปเลยก็คือเอาเนี่ยมาผสมกันนี้ใช่ไหมจานเนี้ยใช่ก็ชิมดูเพราะเราทำได้แบบนี้เชื่อเลยจ้ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณครับเชฟเดี๋ยวผมขอซื้ออันใหญ่กลับบ้านด้วยนะสบายเลยครับทุกคนให้ดูก่อนดูไม่หนังคือแบบเลเยอร์คือความฟูความกรอบความแบบทุกคนดูมันไม่เยอะด้วยปกติหมูกรอบอ่ะมันจะมันโอ้โหเขาบอกอย่างนี้ก่อนไล่มาแบบนี้มาแปลว่าไม่ต้องไปทำที่ห้องไหมกินตรงนี้เลยน้ำจิ้มบัตรซบเป็นไงบ้างดีไหมก่อนจะไปทำอาหารวันนี้นะขอชิมก่อนเชฟผมยังไม่ได้ชิมเลยวันนี้อ่ะกินอันนี้เลยนะปัดซบเลยนะหนูก่อนเอาไหนก่อนนี่ก่อนเหรอไม่ฟังเลยไม่ฟังเชฟเชฟดุมากเลยอ่ะไอเลียวก็มีนะมาวิ่งตายเฟกเมื่อกี้ของจริงเลยอ่ะตายเฟกเมื่อกี้กรอบมากจากเตาร้อนๆเลยแล้วก็ใครมาในบ้านได้แบบฟิวนี้เรามีโต๊ะให้นั่งละคือเชฟอร่อยมากขอบคุณครับทำต่อไปไม่มันไม่มันจนเกินไปครับแล้วมันกรอบแบบกรอบแบบอร่อยหอมอ่ะหนังมันกรอบแล้วเนื้อมันก็นุ่มค่ะเนื้อมันฉ่ำยังมีความแบบกัดเข้าไปทุกคนมันยังแบบมีน้ำอยู่ในเนื้อนุ่มเดี๋ยววันนี้ผมขอเอากลับบ้านด้วยได้ครับขอเอาเท่าไหร่มาเอาแผ่นนึงอะค่ะโลนึงพอไหมโลนึงแค่ราคาพิเศษ2โล2โลแล้วกันค่ะ2โลเลยเหรอใช่ค่ะลองแบบคิดราคาพิเศษผมคิดแค่โลละ600บาทไม่เอาพี่เอาราคาเต็มคิดราคาเต็มผม 1,000 ครับขอบคุณครับงั้นผมกลับบ้านก่อนถ้าราคานี้ผม 4,000 จะจ่ายมั้ยเอา 1,200 1,200 4,000 นี่ทุกคนหมูกรอบที่เรากลับไปทำดูดิสวยมากเชฟอั๋นทำให้เก็บหมูกรอบขึ้นรถอย่างดีทุกคนกลับบ้านเรากันไปที่พักเอ้าไปที่พักยังไม่ได้กลับกรุงเทพกลับบ้านคิดถึงอาม่าแล้วยังเราไปที่พักก่อนโอเคทุกคนตอนนี้ไปทำอะไรคะไปทำยำปลาปูม้านะครับไปทำยำปลาปูม้ากันที่ห้องพักเราดีกว่าโอเคพร้อมแล้วไปครับทุกคนครับนี่ฮะแม่บุ๊กเตรียมวัตถุดิบมาเรียบร้อยแล้วว่าดูดินี่คือหมูกรอบที่เราไปซื้อมานะฮะทุกคนจากร้านเชฟเลยนะเชฟบะค่ะเชฟบะ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 3 4 2 4 3 5 0 100กว่าๆชอบมั้ยชอบมั้ยบีบีพร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะมาถึงอย่างแรกใส่อะไรคะใส่น้ำปลาค่ะอ้าวน้ำปลา1ถ้วยแล้วตามด้วยอะไรให้บีบีเลือกเลยตามด้วยน้ำตาลค่ะเอาละน้ำตาลอะไรคะน้ำตาลปี๊บโอเคครับน้ำตาลปี๊บ1ถ้วยครับนี่โอ้โหเธอโอ้โหเธอหวานเจี๊ยบเออแล้วก็ละลายน้ำปลากับน้ำตาลให้เข้ากันครับระหว่างนี้บีบีจะเต้นให้ดูสัก1เพลงครับเชฟบะ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 มามาเต้นให้ดูหน่อยสิอยากเห็นน้องมาเต้นน่ะเชฟบะบะเอาล่ะเออดูดิเนี่ยเขาได้พ่อทุกคนหลังจากนั้นใส่อะไรต่อคะใส่ปลาร้าค่ะเอาละครับนี่ครับมาเลยครับปลาร้าครับมาลงให้เลยนะคะไปเลยครับ1ถ้วยครับปลาร้านี่โอ้โหนอกสถานที่เราก็กินได้มาดิมีคนระวังกระเด็นนะคะระวังกระเด็นนะลูกทั้งกระเด็นเม็ดติดเสื้อนะคะอ่าโอเคใส่อะไรต่อคะใส่นี้ค่ะไม่ใช่ลูกใส่ใจได้แข็มมองอ่ะใส่ปลาพูดไปเรื่อยปลาพูดไปเรื่อยแล้วก็ตามด้วยอะไรครับอันนี้น้ำมะขามเปียกค่ะไปครับใส่ลงไปเลยครับนิดเดียวนะเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเกินไปแล้วอ๋อที่ใส่ไปแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะหลังจากนั้นตามด้วยอะไรคะ
พริกแค่อันนี้พริกกี่เม็ดอะลูก1เม็ด1เม็ดโอ้โหหมดเลยมั้ยหมดเลยอ่ะไปเลยครับหมดเลยจริงเหรอมาเป็นคนเองพริก100เม็ดจ้าอันนี้ปั่นมาจากบ้านเลยใช่ไหมมะไม่มาเอาเครื่องปั่นมาค่ะอย่าบอกนะว่าปั่นที่เนี่ยใช่โอ้โหดูแม่บุ๊กทุกคนขอคนละ1ไลค์1แชร์1ซับสไครบ์แม่บุ๊กหน่อยครับมาข้างนอกนะฮะเตรียมมาทำเลยครับนี่โอ้โหดูน่ากินมากเลยอ่ะใส่มะนาวเลยไหมคะใส่มะนาวค่ะไปเลยครับ1ถ้วยจ้าเปรี้ยวๆนี่โอ้โหเธอโอ้โหเธอเปรี้ยวโอ้โหเธอเปรี้ยวส่วนปูม้าอันนี้นะทุกคนเราซื้อมาจากตลาดน่าเกลือค่ะเราให้เขานึ่งมาเลยเนาะเพราะว่าที่นี่ไม่มีที่นึ่งนะครับใช่ค่ะก็เลยให้เขานึ่งมาเลยนะครับถ้ามานึ่งอีกก็คือทุ่มนึงอะค่ะ2ทุ่มอะไปให้2ทุ่มอะสองทุ่มคือมืดมากใช่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยขอหนูญาติไปจัดจานก่อนค่ะบ๊ายบายจะบอกว่ามันนอกสถานที่ใช่ป่ะแม่งโคตรสู้กับเวลาเลย จะบอกทุกคนว่าตอนนี้อีก20นาที6โมงแสงเริ่มหมดแล้วนะฮะเรามาเที่ยวกันเราไม่ได้ออกไปเที่ยวข้างนอกเลยเหมือนมาทำงานเลยนะครับทำคลิปเพื่อนๆให้ดูนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครอบครัวเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีขออนุญาตกินก่อนแล้วกันครับมาม่าขอบคุณนะเมื่อกี้เราแบบทุกคนเวลามันบีบใช่ป่ะแม่บุ๊กก็เร่งเฮียก็เร่งตอนนี้ถ้าเกิดแสงหมดจบเลยเพราะเราไม่ได้เอาไฟมาใช่ไหมใช่ค่ะเรารีบกระทำกันมากเลยทุกคนไหนจะขับไปซื้อหมูกรอบแล้วกลับมานี่อีกมาทำยำปลาไหลอีกโอ้โหขอบคุณนะที่อยู่เป็นคู่ชีวิตช่วยกันทำมาหากินเหมือนอะไรหรือเปล่าคะเหมือนอะไรคะพิซซ่าค่ะเหมือนพิซซ่าขอบอะไรขอบชีสเหมือนมากเลยไปเลยไหมโอ้มาเลยครับนี่ฮะโอ้โหแล้วพริก100เม็ดอ่ะทุกคนดูดิโอ้ my god โอ้ my god เออโหคนเดี๋ยวให้ดูเนื้อปูนี่ครับอื้ออุ้ยไม่มีอะไรเลยค่ะหืมไม่เคยผิดหวังเลยกับปูนาเกลือมากินทีไรก็อร่อยทุกรอบอร่อยจริงๆเราจะกินหมดภายใน3 2 1 0ไม่ใช่ป้ารู้ป่ะมาชอบมากเลย NPN นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะ NPC ใช่มันน่ารักมากเลยป้าลองดูให้หน่อยค่ะ NPC ใน TikTok ตอนนี้กำลังมาแรงเลยที่เขาทำอย่างเงี้ยล่าสุดมีใหม่แล้วนะทำอย่างงี้นะรักทุกคนเลยแล้วทำหน้าอย่างงี้ดูมาดูรักทุกคนเลยดอกกุหลาบอ้ำดอกกุหลาบอ้ำดอกกุหลาบอ้ำไอศกรีมหอมจังไอศกรีมอร่อยจังรักทุกคนเลย I love you จังหวะนี้อะไรที่ตอบแบบนี้อร่อยไหมคะที่รักหมูกรอบเชฟเลยนะเชฟอะไรคะเชฟหยงชุนปรมาจารย์หยงชุนหมูกรอบเชฟอะไรบ้าลืมแล้วอะเชฟอันเนาะเชฟอันป่ะครับพูดผิดขออภัยนะเชฟอันแหละนี่ทุกคนครับจุ่มลงไปเลยจ้าหมูกรอบเทวดาทุกคนยังไงก็ตามไปกันได้นะฮะเรามีเบอร์มีอะไรเขียนไว้ให้หมดแล้วที่เราอินเสิร์ตตอนแรกนะฮะรู้ว่าเขาว่าดังเรื่องข้าวผัดที่ป้าป๋าบอกจริงเขาเป็นยังไงคะจะบอกอะไรบ้างทุกคนที่เจอหน้าเขาอะเนี่ยนั่งดูตั้งนานดูนานมากแบบมันเหมือนเราเคยเจอกันในชาติที่แล้วอะกับเชฟคนเนี้ยจริงเหรอไม่มันเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนดูแบบสักพักหนึ่งนึกขึ้นได้เอ้าคนที่ทำข้าวผัดปูนี่ว่าใน TikTok อ่ะโคตรดังเลยคนดูเป็นล้านเลยอ่ะแล้วตอนนี้ช่องเขาบินไปแล้วเขาบอกว่าเขาดังมาจากเรื่องข้าวผัดวิธีการทำข้าวผัดเขาคือแบบมือแบบฉมังมากอ่ะแล้วเขาเป็นคนที่ไม่หวงวิชาเลยนะสอนหมดเลยเก่งมากเฮียแบบยอมรับคนแบบนี้เลยนะว่าทำมาหากินแล้วยังสร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์อีกเฮียชอบมากเลยคนแบบนี้แล้วเขาบอกให้มาเรียนด้วยนะคะถ้าว่างก็มาเรียนนะอ๋อนี่ลาดไปเลยจ้าแบบนี้โอ้โห
ปูอร่อยมากๆปูอร่อยมากๆตอนนี้หมูกรอบลืมไปก่อนเลยเพราะอะไรทุกคนอยู่ที่ร้านเฮียกินไปเยอะมากเนื้อมันนุ่มอ่ะใช่ค่ะแล้วมันสดอ่ะทุกคนมันต้องผ่อนใช่ไหมอันนี้ปูอร่อยจังทุกคนวันนี้ถ้าเกิดเลอะยังไงขออภัยด้วยนะครับนี่ทุกคนดูหมูกรอบเขาดินี่โอ้มาปูเป็นก้อนอันนี้ปลาขอได้ป่ะอร่อยมากเลยอ่ะทุกคนน้ำเหลาคือแซ่บมากทุกคนดูนี่ราดหมูกรอบแบบเนี้ยจริงๆเราควรโฟกัสหมูกรอบนะคะนี่ไงโฟกัสอยู่นี่แต่มาไปโฟกัสปูก่อนอร่อยมากเลยทุกคนหมูกรอบไม่ยังกรอบอยู่เลยอ่ะนี่ทุกคนอยากให้กินแบบนี้เลยดูครับนี่หมูกรอบของเขาเป็นแบบนี้นะภาพมันจะมืดๆหน่อยนะทุกคนจุ่มซีฟู้ดแบบนี้ย้อยๆเลยอ่ะมาอร่อยแบบนี้ทุกคนครับมีขอกินดองปูดูนี่ทุกคนปูซื้อมากี่ตัวคะ8ค่ะ8ตัวมีไข่อยู่ตัวเดียวนะครับอันนี้มากินไข่ไหมคะไม่ค่ะป้าเลยค่ะราดเลยจ้าอย่างนี้จ้าโอ้โหเวลามาเที่ยวแบบนี้แล้วมันรู้สึกแบบผ่อนคลายเนาะมันแบบไม่พูดมองเมื่อกี้กำลังทำน้ำอยู่แล้วเราเล่นไงนะทุกคนเราเริ่มจะหงุดหงิดกันแล้วอ่ะเราไม่พูดไม่ได้หงุดหงิดนะป้าป้านี่เราจะหงุดหงิดละเนี่ยเริ่มหงุดหงิดเพราะอะไรป้าแสงมันจะหมดแล้วยังทำไม่เสร็จเลยอ่ะตอนนี้พระอาทิตย์ตกดินยาวนานนะทุกคนแล้วอะไรป้าเนี่ยบอกเขาบอกไว้ป้ามาม่าคราวหน้าเราว่าเรามาเที่ยวกันเฉยๆก็ได้นะนี่เป็นความคิดที่ดีนะแบบว่าแต่เวลาออกมาข้างนอกอ่ะเฮียเป็นคนแบบว่าเหมือนบ้างานอ่ะทุกคนกลัวไม่มีคลิปเพื่อนๆไม่ได้ดูไงเวลาไปไหนมาไหนอ่ะเฮียจะเป็นห่วงงานมากค่ะแม่บุ๊กเด็กห่วงมากป้าห่วงแค่ไหนอ่ะป้าอยากรู้คนที่มองเข้ามายิ่งกว่ามาม่ายิ่งกว่ามาม่าเฮียเป็นคนที่แบบทำงานตลอดเวลาจนถึงตีสองตีสามก็ไม่ได้นอนเพราะฉะนั้นเวลาเฮียตอบยูทูบอ่ะจะตอบตอนตีสามตีสี่เฮียกินหมูกรอบมันก็เยอะนะทุกคนกินมาทั่วราชอาณาจักรแล้วตอนนี้เนอะเราไปหลายที่มาแล้วมากเลยเนาะมาเจอหมูกรอบเทวดาเชฟคนนี้แล้วเขาใช้วิธีแบบว่าเหมือนชาวบ้านบ้านๆอะไรเงี้ยทอดหมูกรอบแบบใส่กระทะแบบเหล็กอะราดน้ำมันเกี่ยวดึงขึ้นมาแล้วเหวี่ยงมาวางบนโต๊ะอย่างเงี้ยโอ้โหมันได้บรรยากาศอะแล้วขอบคุณมากเลยนะครับที่แบบว่าดูแลเราเป็นอย่างดีเลยเนาะต้อนรับเราดีมากต้อนรับเราดีมากๆเลยอะรู้ป่ะทุกคนเราไปอ่ะเขาไม่ได้รู้จักนะว่าเฮียแบบมาจากช่อง YouTube อะไรชื่ออะไรอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่สนใจด้วยนะเขาแค่รู้สึกว่ามาช่วยเขาถ่ายเป็นสื่อกลางให้เขาอะไรเงี้ยเขาก็ขอบคุณนะอยู่ช่องอะไรหรอช่องบีบีเมมโมรี่ครับเอามามาอยู่ไหนไหนกดปุ๊บอ่ะแพ้ให้เลยครับใช่ดีมากเลยนี่ให้ดูเนื้อมันนะทุกคนอันนี้นี่ไปหนุกมาแบบนี้เลยอ่ะไปครับป้าอยากได้แค่10โลอ่ะปูอ่ะตอนแรกบอกมาซื้อมาแค่6ตัวก็พอนะเออจริงๆบอกซื้อแบบพอเขาจะกินหมูกรอบเอาไปสิคำเนี้ยเอาจริงปะเนี่ยเออพูดเล่นเราให้มาไปฮะนี่มันก็มีที่สุดแล้วครับสุดแล้วครับโอ้ไม่ถ้ามันคว่ำไปทำไงอ่ะก็เช็ดค่ะดูดิถ้า6ต้องอะไรนะลูกทุกคนเฮียมือเลอะเทอะหน่อยนะทุกคนขอโทษนะนี่เวลากินหมูกรอบนะต้องกินอย่างนี้เลย1 2แบบนี้โอ้โหป้าลองเอาหมูกรอบจิ้มกับน้ำอันเนี้ยอร่อยมากมาบอกนี่เหรอใช่ค่ะนี่ทุกคนนี่เอาน้ำนี่ใช่ไหมใช่ค่ะคนราดหมูกรอบไปครับเป็นเหลาปลาหมูกรอบเลยเนี่ยดูดินี่หมูกรอบเขายังกรอบอยู่เลยอ่ะเนี่ยทุกคนจุ่มซีฟู้ดด้วยนี่ตอนนี้คือไม่ได้ยินเสียงแม่บุ๊กนะเศร้าหิวอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้อร่อยหมูกรอบเขาดีมากจากนักร้องทุกคนพนักงานแบงค์สู่ยูทูบเบอร์ทุกวันนี้ไม่ทำอะไรกันแล้วคิดแต่เมนูก่อนนอนถ้าก่อนนอนบ้านเราอ่ะคิดเมนูที่จะทำอีก
คลิปต่อไปไม่ได้นะเป็นยังไงไม่ได้นอนไม่ได้นอนทุกคนจะแบบเครียดกันมากเลยแบบว่าทำเมนูอะไรดีอะป้ามันจะติดอยู่ในใจทุกคนแล้วเวลาไปไหนข้างนอกเนี้ยมันจะไปไม่สนิทเนื้อมันจะแบบกังวลว่าเมนูอะไรดีพรุ่งนี้เราจะทำอะไรดีกันมาม้าอะไรอย่างเงี้ยณตอนนี้นะทุกคนเราคิดไปได้ถึง3เมนูแล้วจดในกระดาษใช่ป่ะมันสบายมันโล่งมันผ่อนคลายเลยเนาะมันรู้สึกแบบเรามีเมนูรอไว้แล้วอะโอ้มาจะบอกว่าทำมันไม่เหนื่อยเท่ากับคิดค่ะอันนี้เรื่องจริงเนาะคิดเหนื่อยกว่าทำนะเฮียเป็นคนที่แบบไม่ใช่อยากจะทำอะไรก็ทำแล้วทุกคนทุกอย่างต้องมีแบบหลักการต้องมีความเป็นไปได้ต้องมีว่าแบบทุกคนจะสนใจไหมอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้แบบคิดแล้วก็ทำเลยขึ้นมาอะไรเงี้ยจัดจานต้องสวยหน้าปกต้องโอเคเบื้องต้นชื่อก่อนถ้าชื่อไม่ได้ก็ถ้าชื่อไม่ได้ไม่ทำก็ยอมรับด้วยหม่ามะว่าหม่ามะสวยใช่ไหมคะตรงหม่ามะเป็นที่หนึ่งในใจอยู่แล้วค่ะเธอคนเดียวเธอคือนางฟ้าในใจนี่หม่ามะคนเดียวที่ไม่ชอบไปร้องเพลงบรรลุไม่บอกเลยก็เสียใจอ่ะเอ็นดูเรื่องอะไรคะเขาอยากไปร้องเพลงทุกคนบอกเฮียอยากออกไปร้องเพลงอ่ะช่วยพาเฮียออกไปหน่อยทุกคนใครก็ได้มาพาเฮียออกจากบ้านนี้หน่อยทุกคนจะถล่มมาอยู่แล้วเขาไม่ไปเองทุกคนทุกวันนี้เฮียติดเขากับบีบีมากเลยนะทุกคนก็ค่ะนี่ทุกคนดูดิเนื้อมันเป็นอยู่แบบนี้เลยอ่ะแกงง่ายมากๆเลยเนาะราดอย่างนี้เลยดีมากๆเลยอ่ะนี่ค่ะแปลกของพวกคุณดูนะคะทุกคนดูบีบีดิแอบถ่ายพ่อกับแม่นั่งกินกันสวีทกันแล้วก็มาร้องไงป่ะเนี่ยแฟนเนี่ยรักกันเนี่ยแฟนเนี่ยแฟนบีทำหน้าไงเนี่ยเนี่ยแฟนแน่ดูดิเนี่ยรักกันเฟนเขาจะสนิทกับเฮียมากมากเลยทุกคนวันนี้คือแบบติดเฮียมากๆไม่ยอมไปไหนเลยนะทุกคนแต่กับแม่เขานะบุ๊กพูดคำเดียวมารู้ป่ะเมื่อเช้าอ่ะมาที่มาดูเขาเรื่องกินขนมอ่ะยังไม่ได้กินข้าวอ่ะมาแค่พูดว่าบีบีเฮ้ยกินขนมไม่ได้ก็ไม่กินข้าวนะลูกบีบีเฮ้ยเขาหน้าจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วป้าก็จะเดินเข้าไปอ่ะมานี่ป้าอุ้มอ่ะไม่ต้องเลยทุกครั้งป้าจะเข้าไปโอบเขาอะเขาไม่เอาจริงๆเขาจะยืนจนกว่าม้าจะมาง้อเขาไม่ใช่มันไม่ได้ง้อแต่ม้าก็ขึ้นรถเขาพอนั่งรถเสร็จเขาจะบอกม้าเมื่อกี้บีบีขอโทษนะโอ้โหใช่เก่งมากๆเลยอะเอสมาหน่อยโอ้ไหนกัดกันเยอะทุกคนครับขอต้อนรับสู่ ASMR บีบีดูอันใหม่นี่กรอบบีบีรู้จัก NPC ไหมเขาทำยังไง NPC ที่ป้าทำอย่างเงี้ยเอ๊ะกุหลาบอ้ําดอกกุหลาบอ้ําเขาทำยังไงนะไม่ใช่ดอกไลฟ์ TikTok มั้ยบีบีไลฟ์ TikTok กับป้ามั้ยแล้วบีทำมั้ยดอกกุหลาบหอมจังดอกกุหลาบหอมจังไอศกรีมอ้ําไอศกรีมอ้ําเป็นไงทุกคนเดี๋ยวนี้บีบีติดจากใครมาไม่รู้นะอะไรจ๊ะว่าไงจ๊ะเออก็ทำจริงจริงอะไรอะลูกสังเกตแล้วมาสังเกตใช่ป่ะมาป๊าป๊ามาเลยจ้าโอ้โหมันเยอะมากเลยจ้าคนเยอะจ้าน่าคิดมากเลยจ้าโอ้โหน่าคิดมากจ้าเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากไหนมาล่างเบลือเว้ยเวลาหม่าม้าเวลาหม่าม้าโมโหมันพูดยังไงอันยังมาล่างเบลือสุขเฮ้ยอันยังมาล่างเบลือสุขเฮ้ยแล้วบีรู้สึกไงตอนหม่าม้าพูดอ่ะบีทำหน้าไงบีทำหน้าไงขอร้องน้ำโอ้โหขอร้องนะใจดีหม่าม้าพูดว่าอะไรคะเออถ้าหม่าใจดีอ่ะดวงใจแม่ดวงใจแม่ถ้าหม่าม้าเริ่มเป็นนางยักษ์แล้วเป็นนางยักษ์หม่าม้าพูดไงอย่างมันลำเลียดื้อเชยนี่โอ้โหของแก้มเนี่ยกลัวเขาร้องแม่เขาแล้วเขากลัวแม่เขาโมโหหนูรักครอบครัวเลยหนูรักครอบครัวทั้งแฟนทั้งอะไรแฟนอะไรลูกรู้มีแฟนหนูรักแฟนเหรอหนูรักกับม้าแฟนค่ะโอ้โหป้ากับม้าเป็นแฟนกันใช่ไหมปูเป็นกล้ามๆแบบนี้เลยทุกคนดูดิดูเนื้อมันดิทำไมม้าไม่กินหมูกรอบวันนี้ครับนี่ค่ะกินนี่กันกินในร้านเดี๋ยวมาม้ากินเยอะๆนะมาม้าจะได้สุขภาพแข็งใหญ่ถ้าป๊าไม่ต้องสู้นะคืออะไรอ่ะป๊าไม่ต้องสู้คืออะไรบีบีไม่รักกับป๊าหรอเดี๋ยวป๊าไปกินหมูกรอบข้างล่างก็ได้นี่ครับโอ้โหหมูกรอบทุกคนลองไปกินของเขาดูนะ
หรือเบอร์ปิโกกูรีแจเอาปักหมูกรอบไปยาวๆแล้วนะคะทุกคนดูนี่ไงเอาปักค่ะบีบีขอไปพักเอาแล้วบีบีพักดีกว่าบีบีพักไหมไม่พักเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้ขอกินนี่ก่อนมาหนูรับนะขอบคุณค่ะคุณแม่รับลูกนะเดี๋ยวแม่ทำให้นะมันจะเป็นเมื่อไหร่อ่ะทุกคนรู้ป่ะเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรเขาบอกว่าป้าขอไปพักนะแล้วป้ารู้เลยเขาแบบเพิ่งนึกได้เว้ยป้าเคยบอกว่าอะไรป้าเคยบอกว่าไม่อยากจะพักคือเขาอะอัดๆอยู่อะแล้วเขาชอบหนีไปนั่งเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยเฮียจะบอกเขาว่าอะไรป่ะบีเวลาถ่ายงานกับป้าอยู่กันจบคลิปเลยได้ไหมเพราะว่าป้าไม่มีบีแล้วป้าไม่รู้จะแบบว่าไม่มีใครคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อวันก่อนไปซื้อม้าโพนี่บาร์บี้ให้เขานี่ม้าโพนี่เป็นบาร์บี้ของแท้ด้วยนี่เป็นตัวแรกที่เฮียซื้อให้เขานะทุกคนเป็นบาร์บี้ของแท้รู้ป่ะเมื่อวานอ่ะพอไปเจอปุ๊บนะป้าซื้อให้บีนะบีอยากได้มากเลยตัวเนี้ยแล้วแม่บุ๊กอ่ะก็พยายามเอาอีกตัวนึงให้เขาเพราะไอ้ตัวนึงมันลดราคาเยอะมาก 1,000 กว่าบาทเองทุกคนตัวนี้สนนราคาอยู่ที่ 2,700 ตัวนี้ 2,700 บุ๊กแม่ท้องตุ๊กตาตัวแค่นี้ 2,700 เราก็คือแบบเราตามใจลูกแต่เราไม่ได้ตามใจหนูว่าแบบมั่วซั่วนะทุกคนแล้วก็คือแบบจะดูว่าเอ๊ะมันสมควรไหมเป็นเทศกาลหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเหตุการณ์สำคัญก็คือเขาเรียนจบภาคที่1ของอ2แล้วเขาปิดเทอมเนี่ยก็เลยเห็นเขาตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยทำงานกับเราด้วยอย่างเงี้ยเฮียก็เลยบอกให้ของขวัญชิ้นนึงถ้าป้าซื้อให้บีต้องทำอะไรนะคะทำงานยังไงคะทำงานแล้วว่าสนุกทำงานแล้วว่าสนุกก็คือเวลากินข้าวอะไรเงี้ยก็อยากให้นั่งกินพร้อมหน้าพร้อมตากันไม่ใช่หรอกถ้าอย่างเงี้ยเหมือนถึงว่าเราถ่ายงานอย่างเงี้ยสำหรับเฮียถือว่าให้เขามานั่งกินข้าวกันครอบครัวเหมือนนั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันเวลาเราถ่ายคลิปก็คือเป็นมื้อเย็นของเรางั้นเราก็จะไม่ได้มีโอกาสนั่งกินข้าวพร้อมเขาก็คืออยากเขามานั่งกินด้วยบีบีปิดรายการให้ป้าหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ครอบครัวเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับผมบ๊ายบายเจอกันหน้าครับ